ผมแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะครับผมอับดุลฮาลีมสลามนะครับจาก TMGA นะครับเป็นทีมงานสื่อประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะมีโครงการอะไรบางอย่างดีๆที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ซ้ายมือผมครับผมดาวุฒนาวีวงพานิชนะครับก็เป็นรองนายกสมาคมนะครับก็มีท่านมูซาวงเสงี่ยมนะครับก็เป็นประธานสมาคมนะครับก็ท่านกำลังมาตอนนี้กำลังเดี๋ยวจอดรถอยู่นะครับผมได้นะครับแล้วก็ใช้ช่วงเวลาตรงนี้นะครับสั้นๆนะครับก็จะประชาสัมพันธ์งานของมูซิมไทยแฟร์พี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับอาจจะมองว่างานอีดินแฟร์แล้วอะไรคือตรงนี้มุสลิมไทยแฟร์10ถึง12พฤศจิกายนเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมต้องให้ TMA มาอยู่ตรงนี้นะครับคนที่น่าจะตอบได้น่าจะเป็นท่านรองนายกนะครับผมให้คุณอาวุธเป็นคนตอบแล้วกันนะครับว่างานตรงนี้นะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นะครับยังไม่จบงานอีดินแฟร์นะฮะงานใหม่มาแล้วนะครับอีเวนต์ของซีนคึกคักจริงๆนะครับงานครั้งนี้มุสลิมไทยแฟร์ครั้งที่30ถึง12กันยายนนี้เกิดอะไรขึ้นและจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ TMA บ้างครับงานตรงนี้นะครับก็จัดขึ้นนะครับ10ถึง12พฤศจิกายนนะครับมีทั้งหมด1 2 3 3วัน3วันในส่วน TMTA เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิมนะครับเราก็เพิ่งก่อตั้งแล้วก็โดยจุดประสงค์หลักเนี่ยเราเพื่อต้องการที่จะเป็นสื่อกลางนะครับให้กับสมาชิกเนี่ยสามารถทำสนับสนุนในการธุรกิจสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศด้วยกันนะครับอันนี้งานนี้ก็เป็นงานหนึ่งนะครับที่อยู่ในวิสัยทัศน์ของเราว่าเราจะต้องร่วมงานในประเทศแล้วก็มีการจัดสรรพื้นที่นะครับในโซนของ TMTA เนี่ยจะเป็นโซนเรียกว่า TMTA โซนนะครับจะเป็นให้กับให้สมาชิกนะครับสมาชิกตอนนี้เรามีสมาชิกประมาณ300กว่าธุรกิจแล้วโอ้มาชาอัลเลาะห์300ธุรกิจนี่นะครับใน2ปีอันทำแล้วครับแล้วก็นะครับพอฟังว่าธุรกิจพี่น้องหลายคนอาจจะดูว่าไกลตัวจริงๆพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในงานเนี่ยก็คือหนึ่งใน GMTA ใช่ไหมครับจริงๆตั้งแต่สตาร์ทอัพเรียกว่าสตาร์ทอัพเนาะใช่ครับสตาร์ทอัพหรือไม่ก็บางคนยังไม่ได้จดบริษัทเลยบางคนเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจตั้งร้านขึ้นมาอย่างมีคนดีอะไรต่างสามารถมาเป็นสมาชิกกับสมาคมได้นะครับหนึ่งเนี่ยท่านจะได้ข่าวสารแน่นอนอัปเดตข่าวสารทันใจว่าธุรกิจในโลกแล้วก็ธุรกิจข่าวสารนี่เป็นยังไงบ้างครับมีงานอีเวนท์ที่ไหนเราก็จะรู้ก่อนหรือเปล่าใช่ครับและที่สำคัญนะครับเราได้ราคาเปิดอวดเราได้พิเศษเฉพาะสมาชิกเลยครับแล้วก็กลายเป็นสมาชิกของ TMTA ในยุ่งยากไหมฮะก็ไม่ยุ่งครับก็คือต้องมีเงินฝาก10ล้านหรือเปล่าไม่ต้องขั้นต่ำเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแต่ก็เราไม่สนใจเงินในบัญชีของท่านนะฮะเราสนใจที่ธุรกิจของท่านครับก็จะมีค่าสมาชิกนะครับตอนนี้คือ500บาทต่อปี500บาทตลอดชีพตลอดชีพครับ1ปีครับ1ปีนะครับก็1ปีนะครับแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษมากมายนะครับโครงการต่างๆมากมายก็แนะนำเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะมีทั้งหมด32บูธนะครับในงานของในงานของแฟร์ใช่ครับแล้วก็เรามีส่วนร่วมด้วยกันอาจจะบางท่านอาจจะเป็นอยากจะเป็นสปอนเซอร์บางท่านอาจจะมีการซื้อโล่นะครับมีรับเกียรตินะครับรับบนเวทีด้วยครับแล้วก็บางคนจะออกร้านให้ในวิเลียนของเรานะครับเราก็จะจัดสรรปันส่วนให้ท่านบริเวณเรียกว่าโซนที่เรียกว่าค่อนข้างจะดีมากเลยครับเพราะว่ามันอยู่หน้าเวทีอันครับตรงกับเวทีครับซึ่งความน่าสนใจในแอเรียของ TMTA ที่อยู่ในงานมุสลิมไทยแฟร์เนี่ยพอจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันจะมีบูธอะไรที่พิเศษนอกจากร้านค้าต่างๆนะครับมีที่ฝึกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจไหมมีอะไรต่างๆที่นอกเหนือไหมครับจริงๆหลักๆตอนนี้ก็คือจะมีบูธของสมาคมครับสมาคมในหนึ่งรับสมัครสมาชิกแล้วก็เราจะมีอบรมสัมมนานะครับเกือบทุกเดือนนะครับตั้งแต่เดือนที่ไปเดือนล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเราอบรมการบุกตลาดตะวันออกกลางนะครับเพื่อคนร่วมประมาณ55คนนะครับแล้วก็ที่จะถึงนี่ครับก็กันยายนเพิ่งพร้อมมานะครับเป็นการเรียกว่าอะไรสัมมนาบัญชีเพื่อจะของกิจการนะครับอันนี้ยังไงติดตามดูในเว็บไซต์ได้อันนี้เราก็จะมีสัมมนาพวกนี้ครับอบรมทั้งฟรีแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับเพื่อช่วยพี่น้องเต็มที่ครับแล้วก็ลิงก์กับภายในงานเนี่ยเราก็จะมีบูธที่ให้คำปรึกษานะครับว่าทำธุรกิจยังไงบางคนอาจจะประสบปัญหาว่าทำธุรกิจแล้วการตลาดไปไม่ถูกไอทีไปไม่ปังหรืออยากจะได้มีเดียยังไงอะไรนี้เข้ามาปรึกษาได้เพราะว่าเรียกได้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขานะครับ
ไปให้คำปรึกษาครับอย่างคุณอาลิมนี่ก็ปรึกษาได้เรื่องมีเดียทุกอย่างชาแนล YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาปรึกษาได้นะครับก็เราแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของเรานะครับก็นะครับเป็นการบอกข่าวกับพี่น้องร้านค้าทั่วไปนะครับจะดีไหมถ้าเกิดว่าเรามีกลุ่มร้านค้าที่เป็นเสื้อผ้ามุสลิมที่อยู่ตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะส่งออกไปข้างนอกได้โดยการขับเคลื่อนของสมาคมพี่น้องรวมตัวกันคือให้สมาคมผลิตเสื้อผ้า 2,000 ชุดเนี่ยไม่ได้หรอฮะไม่รู้จะทำยังไงแต่พี่น้องมีเสื้อผ้าหลากหลายแล้วพี่น้องเข้ามารวมกันนะครับเรารวมกันเป็นยามะแล้วเราเอาสิ่งนี้นะครับเวลาเราไปตรงไหนเนี่ยนะครับเราไปจัดงานต่างประเทศต่างๆสมมุตินะฮะเราก็เอาของพี่น้องนี่ไปด้วยแค่นั้นเองใช่ๆตอนนี้ก็ผมประชาสัมพันธ์นะครับก็ช่วงพฤศจิกายนนอกจากมีงานมุสลิมไทยแฟร์เนี่ยเราก็จะมีงานไทยเทรดเอ็กซิบิชันนะครับเขาเรียกว่าเป็นบูธของประเทศไทยทั้งหมดเลยอันเนี้ยเรามีสมาชิกเนี่ยประมาณที่จะไปเนี่ยน่าจะประมาณ10ผู้ประกอบการแล้วก็เรามีบูธของสมาคมซึ่งตรงเนี้ยแชร์พื้นที่ให้ บางคนเนี่ยฉันเพิ่งเริ่มธุรกิจอยากไปลองตลาดจะทำยังไงดีโอเคมาซื้อบูธแชร์กับเราไม่กี่พันครับแล้วเรามีคนพรีเซนต์ให้แล้วท่านเอาบัวชัวตรงนั้นมาเนี่ยเพื่อให้เราไปเปิดตลาดให้ตรงนี้จะเป็นตัวที่ช่วยพี่น้องได้หรือแม้แต่ว่างานมุสลิมไทยแฟร์ก็ตามนะครับบางคนอยากจะเริ่มเพิ่งเริ่มธุรกิจนะครับแต่ว่ามีไอเดียแต่ไม่มีตังค์มีไอเดียแต่ไม่มีตังค์ไอ้บูธมันกว้างมันใหญ่ไปอะไรเงี้ยอาจจะมาปรึกษาเราได้เอ๊ะทำยังไงจะให้โชว์อยู่ในภายใต้ของสมาคมครับเราก็ซัพพอร์ตตรงนี้ไปนะครับก็แชร์บูธกันไปได้นะครับมันก็สามารถให้คุณรันธุรกิจได้แล้วครับยุคนี้เนี่ยบัดเจ็ตหรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่สำคัญอยู่ที่ไอเดียนะครับแล้วก็วิธีการนะครับแล้วก็เครื่องมือครับที่สำคัญครับผมครับถ้าพี่น้องมีไอเดียมีเรียกว่ามีความรู้สึกว่าสินค้าตัวเองมีเอกลักษณ์นะครับมีความน่าสนใจนะครับเรื่องทุนเรื่องเงินเนี่ยเป็นที่รองลงมานะครับสมาคมเป็นที่ปรึกษาพี่น้องนะครับสมาคมเรามาเพื่อจะช่วยกันกระตุ้นให้เศรษฐกิจของมุสลิมนั้นนะครับเติบโตยิ่งขึ้นผมไม่แตะเรื่องนี้ไม่ได้นะคุณนาวุฒิเนี่ยเคยเป็นอามิตในการนำทัพนะครับสินค้ามุสลิมไปที่World Tradeอ๋อเซ็นทรัลเวิร์ดเซ็นทรัลเวิร์ดเวิร์ดเทรดหัวใจผูกพันกับเวิร์ดเทรดมากเซ็นทรัลเวิร์ดอ๋อนี่เรามีทีมงานด้วยนะฮะนี่นะฮะตัวหลักตัวจักรสำคัญอีก2ท่านนั่งอยู่ข้างล่างด้วยนะครับเล่าให้พี่น้องฟังคร่าวๆนะครับว่าครั้งนั้นเนี่ยนะครับเราไปทำอะไรและเกิดอะไรขึ้นบ้างครับสั้นๆตรงนี้ฮะสั้นๆนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็อยากจะจัดอีเวนต์ในกลางเมืองนะครับเราก็ไปคุยกับทางเซ็นทรัลเวิร์ดแล้วก็เซ็นทรัลเวิร์ดเนี่ยก็คือซัพพอร์ตพื้นที่เราทั้งหมดนะครับทั้ง2ชั้นนะครับเราก็เอาพื้นที่เนี่ยมาแบ่งให้กับสมาชิกนะครับในการออกบูธเพื่อให้เขาเรียกว่าแลสินค้าของท่านเนี่ยยกระดับเข้าสู่ห้างนะครับบางสินค้าเนี่ยทางห้างมาดูเนี่ยก็สนใจเหมือนกันนะครับก็สามารถต่อยอดเข้าไปวางในเชลฟ์ของห้างแต่ละห้างได้นะครับนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถยกระดับผู้ประกอบการไปได้ช่องทางติดต่อนะครับของสมาคมครับติดต่อที่ใครได้บ้างครับเบอร์อะไรได้บ้างครับช่องทางติดต่อนะครับหลักๆก็คือเข้าเว็บไซต์ได้นะครับ www.thaimuslimtrade นะครับ .com นะครับ thai นะครับ muslim นะครับแล้วก็ trade.com นะครับตรงเว็บไซต์เนี่ยก็จะคือถ้าท่านเข้าไปก็จะมีข้อมูลสมาชิกอยู่นะครับตอนนี้เราใครที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูรายชื่อสมาชิกได้นะครับตอนนี้ก็ทยอยลง300กว่าธุรกิจนะครับก็สามารถเข้าไปดูในดาต้าเบสตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ถ้าช่องทาง Facebook ก็สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิมพิมพ์ภาษาไทยเลยใช่ไหมภาษาไทยเลยครับก็จะขึ้นเลยนะครับก็อันนั้นจะอัปเดตมากๆนะครับครับแล้วก็จะเป็นเบอร์โทรจะมีเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่ประชาสัมพันธ์นะครับฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ก็จะอยู่ที่081นะครับ685ครับ5967นะครับขออีกทีครับพี่น้องที่ฟังอยู่พ่อค้าแม่ค้านะฮะก็จดได้ครับผม081นะครับ081 6 85 685 5967 597ครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับว่าการจะเข้าร่วมเป็นสมาคมนั้นต้องทำอย่างไรบ้างและสิ่งที่พี่น้องจะได้รับนั้นเป็นยังไงบ้างครับผมไม่รู้ว่าคุยอะไรไปบ้างนะผมแนะนำสมาคมดีกว่าครับได้ครับแล้วก็กิจกรรมต่อจากนี้ไปเนี่ยพวกเรามีกิจกรรมที่รอต่อคิวเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จะมาร่วมกับทางมุสลิมไทยโพสต์นะครับแล้วก็จะมีงานเวอร์ฮาลานเฟสครับครั้งที่สองของเราครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งครับครั้งนี้เนี่ยเราติดราชพิธีที่เราจะจัดในช่วงเดือนตุลานะครับก็ต้องเลื่อนไปเป็นปีหน้านะครับก็ติดตามดูได้แล้วก็เรากำลังจะมีรวมกับหลายๆ
สมาคมหลายๆองค์กรประมาณเกือบๆ20องค์กรที่จะรวมกันออกมาเป็นองค์กรเดียวแล้วทั้งหมดจะเป็นองค์กรในแนวธุรกิจทั้งหมดเลยทั่วประเทศครับครับก็ติดตามข่าวแล้วก็ใหม่ล่าสุดนะฮะนายกยังไม่ทราบทีฮะได้ข่าวว่า TMTA นี่จะมีทีวีเป็นของตัวเองด้วยอินชาอัลเลาะห์ครับอินชาอัลเลาะห์นะมีแนวคิดแล้วก็กำลังพยายามเพื่อที่จะให้เกิดขึ้นอยู่ก็อยากจะเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะครับผมว่าเป็นช่วงดีละตอนนี้พวกเรารวมกันแล้วที่จะมีคำที่เคยพูดกันมาหนาหูว่ารวมกันไม่ใช่แขกเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับตอนนี้มุสลิมเรารวมกันเรียบร้อยแล้วครับอินชาอัลเลาะห์ครับสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับ I was a foolish little child crazy things I used to do and all the pain I put you through mama now I'm here